ครับก็มีแม่เนี่ยมาร้องสื่อบอกว่าเนี่ยลูกสาวอายุก็17ปีนะชื่อว่าน้องเปิ้ลเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้มีดง้าวเนี่ยฟันหน้าได้รับบาดเจ็บเขาเรียกว่าจมูกเนี่ยหลุดออกมาเนี่ยแล้วก็ความยาวของแผลเนี่ยไปถึงเบ้าตาเย็บไป200เข็มนะคุณผู้ชมฮะทีนี้คดีมัน2เดือนแล้วเนี่ยมันไม่คืบหน้าเลยนะครับนี่ร้องทางกันจอมพลังเนี่ยให้มาช่วยเหลือด้วยนะครับล่าสุดก็เลยพากันไปที่โรงพักหนองแขมนะฮะสน.หนองแขมครับไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้โดยเข้าพบผู้กำกับสน.หนองแขมนะครับต่อมาได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับโดยบอกนะครับบอกว่าลูกสาวชื่อน้องเปิ้ลเหตุเกิดวันที่22เมษาลูกสาวเนี่ยได้วิดีโอคอลมาหาแม่แล้วก็บอกว่าหนูโดนฟันทีแรกนึกว่าลูกเนี่ยล้อเล่นกับแม่แต่พอเห็นภาพเลือดเต็มหน้าตอนนั้นก็ช็อกนะครับนี่นะครับทีนี้พอสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือคนที่มีเรื่องเนี่ยก็คือไม่ใช่ตัวของลูกสาวนะแต่ว่าหลานชายเนี่ยไปมีปัญหากับวัยรุ่น3คนแล้วก็มีการนัดเคลียร์กันปรากฏว่าทางน้องเปิ้ลเนี่ยคือเป็นพี่คนโตสุดก็เข้าไปห้ามปรามแต่ว่าถูกลักษณะก็คือวัยรุ่นเนี่ยมาฟันทั้งที่เป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มนั้นเลยนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยพาลูกไปแจ้งความทางตำรวจบอกว่าเนี่ยอีกฝ่ายเป็นกลุ่มเยาวชนมองว่าเรื่องนี้คดียังไม่คืบหน้าใดๆมาถึงวันนี้เนี่ยมันเกือบจะ2เดือนแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเนี่ยต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกต้องลาออกจากงานมาดูแลลูกสาวอีกฝ่ายก็ไม่เคยติดต่อเข้ามาขอโทษอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะ3คนนะที่มาก่อเหตุเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับตอนที่น้องโทรมาหาแม่ค่ะโทรมาเป็นวิดีโอคอลแล้วเขาก็เปิดหน้ามาแล้วเขาก็บอกว่าแม่หนูโดนฟันแต่ตอนแรกแม่เข้าใจว่าคือแบบเห็นคือเลือดแล้วรู้ก็เราเด็กเราเล่นแอปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเสร็จปุ๊บแม่หนูโดนฟันแล้วคือเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วแม่ก็เลยแบบคือตอนนั้นก็บอกตรงๆว่าช็อกแล้วแม่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยหลานชายอ่ะเขามีปัญหากับฝั่งตรงข้ามแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการจะเคลียร์กันจะคุยกันแต่แค่คุยนะคะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้เขาเรียกอะไรผมไม่ได้ใช้อาวุธอะไปห้ามแล้วลูกสาวเนี่ยคือเขาโตที่สุดเขาก็แค่ว่าจะเข้าไปห้ามไปคุยกันแค่คุยกันนะคะแต่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามาถึงปุ๊บลงมาหยิบอาวุธลงมาแล้วก็ฟันเขาเลยค่ะเขาก็ยังมีการพูดอีกว่าจะให้ผมไปสาวหมัดเหรอถ้าผมไม่เอาเขามีดไปฝังคุยกันยังไม่ได้อ้าปากเลยยังมีการโทรมาเยอะเย้ยคนที่ก่อเหตุเนี่ยโทรมาบอกว่าเนี่ยเรื่องแบบนี้ต้องไปแจ้งความด้วยเหรอถ้าผมไม่ฟันจะให้ผมสาวหมัดใส่เหรอเออเนี่ยพูดหน้าเฉยหน้าตาเฉยเลยนะน้องปั้นอายุ17เล่าให้ฟังบอกวันนั้นเธอแล้วก็น้องชายรวมถึงเพื่อนน้องชายอีก2คนรวมทั้งหมด4คนได้นัดไปพูดคุยกับฝ่ายผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นคู่กรณีอยู่ที่หมู่บ้านอรุณทอง5ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือเขตหนองแขมกรุงเทพนะครับคือน้องชายเนี่ยมีปัญหาไปคอมเมนต์กับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็นัดเคลียร์กันทีนี้พอไปถึงเนี่ยฝ่ายพวกเธอเนี่ย4คนก็นั่งรออยู่นะครับแล้วฝ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยเขามากัน3คนคนที่เอาง้าวเนี่ยมีดง้าวเนี่ยฟันหน้าเธอเนี่ยชื่อว่านายกรนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงชื่อนายปื๊ดเป็นคนที่ฟันน้องชายเธอแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นอีกคนนึงที่ขี่รถมาให้นะครับนี่นะครับคือเธอบอกว่าเธอเนี่ยคือเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยนะในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับปรากฏว่าเนี่ยในกรเนี่ยเดินตามเธอคือตอนนั้นเธอก็เดินหลบฉากออกมาแล้วนะถูกในกรเนี่ยเดินตามมาแล้วก็เอามีดง้าวเนี่ยฟันใส่หน้าเธอจนได้รับบาดเจ็บฮะเอาเดี๋ยวลองฟังน้องเปิ้ลหน่อยครับตอนที่หนูโดนอ่ะหนูยืนเฉยๆแล้วเขาฟันแล้วมันมาโดนหน้าหนูเขาก็ไปเลยค่ะเพราะว่าเวลาก่อเหตุแค่แบบเดียวเองเพราะว่าเลือดหนูมันไหลเยอะมากไหลเยอะมากมากเลยค่ะช่วงแรกๆที่โดนหนูไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนที่ผ่าตัดหนูก็ต้องใส่ท่อเข้าไปในคอก็หายใจไม่ค่อยได้ค่ะตอนนี้มีอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ปกติไหมครับแต่ว่าที่หลวงพ่อเป็นมันก็เป็นแผลเป็นนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เห็นกับตัวเลยนะคะเพราะหนูก็ได้รวบรวมมีแผลเป็นที่หน้านี่นะครับน้องเปิ้ลนะฮะโดนฟันหน้านะเย็บไป200เข็มนะมีภาพจากกล้องวงจรปิด3คนที่ก่อเหตุทั้งหมดยังเป็นเยาวชนอยู่โดยมีคนชื่อบอลอายุ13ปีเป็นคนขี่รถจักรยานยน
แล้วก็มีในปื๊ดเนี่ยอายุ16ปีเนี่ยนั่งซ้อนท้ายนั่งกลางนะครับเสื้อดำส่วนในกรมือฟันก็อายุ16ปีฮะซ้อนท้ายหลังสุดนะครับอันนี้รถจักรยานยนต์เนี่ยขี่เข้าไปในหมู่บ้านผ่านสวนไปที่สวนสาธารณะที่นัดเจอกันทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะฮะทีนี้เรื่องนี้คุณผู้ชมครับอ่ะวันนี้ก็มาพบตำรวจพบภูมิกับนะครับก็อยากจะให้มีการเร่งรัดในเรื่องของคดีวันนี้กันจอมพลังครับได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหมู่บ้านอรุณทอง5และพาน้องเปิ้ลผู้เสียหายแล้วก็แม่นะครับมาชี้จุดที่เกิดเหตุนะครับอยู่ภายในสวนสาธารณะของหมู่บ้านเห็นบอกว่ายังมีรอยคราบเลือดเนี่ยติดอยู่ตามพื้นทีนี้ก็มีการสอบถามกับบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่เห็นนะคือลักษณะก็คือมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับต่อมาทางตำรวจครับได้พาตัวเด็กชายบอลอายุ13ปีซึ่งเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์พาในปื๊ดกับในกรเนี่ยไปก่อเหตุนะครับบอกว่าเนี่ยยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยผมเป็นคนขี่รถพา2คนที่ว่าเนี่ยรุ่นพี่ผมเนี่ยในปื๊ดแล้วก็ในกรเนี่ยไปโดยที่รุ่นพี่เนี่ยชวนให้ขี่รถจักรยานยนต์พาไปส่งซึ่งก็ไม่รู้หรอกไปไหนจนกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุก็ไปเจอกับคู่กรณีจากนั้นก็มีการพูดคุยกันอยู่ไม่นานในปื๊ดก็เปิดฉากเนี่ยฟันน้องคนเจ็บและคนเจ็บคนน้องคนเจ็บก็วิ่งหลบหนีไปได้ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแต่ว่าคนเจ็บก็คือน้องเปิ้ลเนี่ยหนักเลยนะฮะโดนฟันเข้าหน้าน้องบอลบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแค่ขี่รถพารุ่นพี่ไปส่งแล้วก็ขี่รถพากลับนี่นะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษด้วยนะครับไปถึงมีการพูดเป็นการก่อนมาหรือฟันเลยพูดก่อนคุยกันก่อนคุยว่าอะไรไม่รู้เขาก็ดักตอนนั้นเราอยู่ใกล้ไหมเราอยู่ที่รถหรือเราอยู่ค่ะเขาบอกให้แบบขึ้นรถไปด้วยเราก็ไปด้วยที่ก่อนคนบอกว่าแล้วอีกคนตัวนี้อยู่นี่ไหมสองคนไม่มีใครไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนขอโทษพี่ผมขับรถไปเด็กชายบอลนะครับ13ปีบอกว่าวันนั้นผมขอโทษนะที่ผมขี่รถพาคนก่อเหตุไปแต่ว่ายืนยันว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับพันตำรวจเอกสุธีพรหมาลีรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล9ได้ให้คำมั่นกับทางครอบครัวคนเจ็บว่าคดีนี้เนี่ยผมลงมาดูคดีเองแล้วก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดแล้วนะก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าอย่างที่ว่านะอีกฝ่ายเป็นเยาวชนทั้งหมดเลย13ปีแล้วก็16ปีอีก2คนนะครับ